ึ่งร้านซิมโพเซียมนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจาก Abbott Laboratory Ensure and Glucerna นะคะเรียนเชิญผู้ดำเนินรายการคันเอกหญิงรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภัสสีศรีสุวรรณหัวหน้าแผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอกกองตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าผู้บรรยายรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยหัวหน้าสาขาโภชนาวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณล่าวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะแล้วก็บริษัท Abbott นะคะที่สนับสนุนลันซิมโพเซียมในวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นเซสชั่นที่น่าสนใจมากนะคะก็จะเป็นเรื่อง Your Patient Strength Matter นะคะ The Role of Nutrition in Enhanced Recovery ค่ะค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะคะว่าผู้สูงอายุนะคะเวลาที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมวลกล้ามเนื้อก็จะลดลงนะคะประมาณ 1-3% ต่อปีใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหกำลังก็ลดลงความเสี่ยงต่อการหกล้มสเต็งก็แย่ลงใช่ไหมคะเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มตั้ง2เท่านะคะพอล้มไปปุ๊บโอ้โหเกิดแฟกเจอร์อะไรขึ้นมานะคะพวกเรานะคะที่เป็นแฟมเมดนะคะก็จะแนะนำเรื่องแบบทานอาหารเพิ่มโปรตีนสิคะปรากฏคุณตาคุณยายบอกว่าฟันก็ไม่ดีโอ้โหทานเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้บางท่านเป็นเบาหวานอีกก็เลยไม่มีคำแนะนำอะไรที่แบบจะเหมาะสมดีนะคะวันนี้เราก็เลยได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะจากอาจารย์รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนะคะประพิมพรชัตรานุกูลชัยนะคะซึ่งดูประวัติ CV ของอาจารย์นี้แบบเยอะมากไม่สามารถอ่านได้นะคะอาจารย์จบเยอะมากเลยนะคะโดยปัจจุบันนะคะอาจารย์เป็นหัวหน้าสาขาโภชนาวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอกลับเรียนเชิญอาจารย์ค่ะค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์ภัสสีมากนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะก็เราก็จะมาเข้าสู่เซสชันที่คุยกันเรื่องของอาหารต่อเนื่องจากเซสชันที่แล้วนะคะก็เรื่องหัวข้อเรื่องในวันนี้คือเรื่อง Your Patient Strength Matters นะคะ The Role of Nutrition in Enhanced Recovery นะคะซึ่งท็อปิกที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คืออย่างที่อาจารย์ภัสสีได้เกริ่นนำไปว่าเราจะคุยกันเรื่องผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนไข้หลักในคลินิกที่เราดูแลกันอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มแพทย์แฟมเมดเนี่ยเชื่อว่าคนไข้เกินครึ่งคลินิกจะต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเราก็จะมาคุยว่านอกจากปัญหาเรื่องของภาวะมัลนิวทริชั่นกินไม่ได้ขาดสารอาหารเนี่ยจริงๆมันยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องภาวะซาร์โคพีเนียหรือการที่ร่างกายของคนไข้เขามีกล้ามเนื้อน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเราจะคุยกันเรื่องของซาร์โคพีเนียและภาวะเฟลตี้หรือภาวะเปราะบางนะคะและต่อด้วยเรื่องของ nutrition support ในผู้สูงอายุนะคะและสุดท้ายจะจบด้วยเรื่องของ role of ONS หรือ oral nutrition supplement ใน clinical practice นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะเน้นไปในแง่ของการให้สารอาหารที่มีส่วนในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะดังนั้นมันก็จะเป็นสูตรที่เป็น high calorie high protein นะคะเปรียบเทียบกับ standard formula นะคะโอเคอันดับแรกเนี่ยถ้าพูดถึงภาวะกล้ามเนื้อน้อยนะคะหรือภาวะซาร์โคพีเนียเนี่ยจริงๆอยากให้ทุกคนคิดถึงเรื่องสิ่งที่เราคุ้นเคยกันคือเรื่อง osteoporosis หรือกระดูกบางนะคะร่างกายของคนเราเนี่ยกระดูกมันก็จะมี peak bone mass ใช่ไหมคะก็คืออายุ25ก็ร่างกายก็จะมีกระดูกแข็งแรงที่สุดหลังจากนั้นก็จะค่อยมีความหนาแน่นกระดูกลดลงเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อนะคะคนเราก็จะมีกล้ามเนื้อเนี่ยสร้างมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอายุประมาณ25ปีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการสลายกล้ามเนื้อนะคะถ้าเกิดว่าอายุเกิน30ละนะคะเราจะเริ่มมีการสูญเสียกล้ามเนื้ออยู่ที่อัตราประมาณ 3-8% ต่อทุก10ปีขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพภาวะโภชนาการและการออกกำลังกายนะคะแต่พออายุ40ปีปุ๊บนะคะกล้ามเนื้อจะหายปีนึงเกือบ 1% นะคะและถ้าอายุเกิน70ปีเนี่ยพบว่านะคะจะมีกล้ามเนื้อหายปีนึงประมาณ 1.5% นะคะจะสูญเสียกล้ามเนื้อมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราอายุเยอะขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในผู้ป่วยที่มีโรคร่วมนะคะหรือมีการกินอาหารที่ไม่ค่อยพอดีนะคะทีนี้ภาวะเรื่องของlow muscle mass หรือซาร์โคพีเนียเนี่ยมันจะมีความสำคัญยังไงใช่ไหมคะก็คือว่าปกติกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงใช่ไหมคะถ้ามีการ loss muscle mass นะคะสิ่งที่ตามมาคือ muscle strain นะคะคือกำลังก็จะน้อยลงทำให้ physical performance นะคะเรื่องสมรรถภาพทางกายของเราก็จะแย่ลงคนไข้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของการหกล้มก
ระดูกหักนะคะซึ่งกระดูกหักในผู้สูงอายุที่เรากลัวที่สุดก็คือ hip fracture ใช่ไหมคะถ้าเกิด hip fracture ปุ๊บคนไข้ก็มักจะต้องนอนติดเตียงนะคะหรือได้รับการผ่าตัดดังนั้นคนไข้ก็จะเพิ่ม risk ที่จะเกิด dependency คือจากที่เดินเหินช่วยตัวเองได้ก็จะกลายเป็นว่าเขาจะต้องมีคนช่วยเหลือคอย ambulate หรือกลายเป็นคนไข้ติดเตียงในที่สุดนะคะดังนั้นถ้าเราจะป้องกันภาวะเรื่องของซาร์โคพีเนียได้นะคะก็จะเป็นการที่จะลดเรื่องของการเกิดเรื่องของ falling นะคะ fracture แล้วก็ dependency ได้นะคะทีนี้ถ้ามาพูดถึงว่าซาร์โคพีเนียมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันสูญเสียไปทุกๆปีเนี่ยมันเป็นจริงๆเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าภาวะนี้มันเป็น physiologic condition คือเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเราจะเกิด aging associated muscle loss อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรามีความเจ็บป่วยเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆเช่น NCD ใช่ไหมคะ heart failure CKD cirrhosis พวกนี้มันทำให้ร่างกายเรามี inflammation ก็จริงทำให้เกิด muscle lossรุนแรงและเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงเมื่อเราเจ็บป่วยมักจะมี physical inactivity หรือการที่เรามี sedentary lifestyle ก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันสลายเร็วขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราเจ็บป่วยมีการนอนโรงพยาบาลมักจะทำให้คนไข้มี malnutrition รวมด้วยนะคะดังนั้นสาเหตุเหล่านี้แหละก็จะทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุเกิดซาร์โคพีเนียในที่สุดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูคนไข้ที่เขาผอมๆแบบมีน้ำหนักน้อย low BMI นะคะ cut point คือต่ำกว่า18.5 อันเนี้ยคนไข้เราก็มักจะมีภาวะมอนิทิชันนะคะแต่อย่าลืมว่าปัจจุบันเราเจอคนไข้โรคอ้วนมากขึ้นเมตาบอลิกซินโดรมมากขึ้นซึ่งคนไข้กลุ่มนี้บางทีเขาน้ำหนักเยอะมีแคลอรี่เกินแต่ว่าเขาไม่ได้แข็งแรงบางครั้งเขาก็จะมีภาวะขาดโปรตีนมีภาวะซาร์โคพีเนียหรือมีพวกวิตามินแอนด์มินเนอรัลเดฟิเชนซีได้ดังนั้นการที่เราจะดูแค่น้ำหนักเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอหรืออาจจะดีเทคเคสได้นะคะเมื่อเขามีภาวะมอนิทิชันที่ค่อนข้างรุนแรงดังนั้นจริงๆสิ่งที่เราจะแนะนำให้ทำก็คือว่าเราควรจะประเมินภาวะทางโภชนาการด้วยการทำ nutrition screening คือการคัดกรองก่อนและถ้ามีความผิดปกติก็ควรจะมีการ assess นะคะอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะซึ่งจะทำให้เราสามารถ detect case of malnutrition ได้ในคนไข้ที่ไม่ว่าจะเป็น low BMI normal BMI หรือ overweight และ obesity ก็ตามนะคะทีนี้ถามว่า screening อย่างไรนะคะจริงๆมันก็มีแบบคัดกรองและแบบประเมินอยู่เดี๋ยวจะโชว์ในสไลด์ถัดไปนะคะแต่จริงๆคำถามที่เชื่อว่าทุกคนถามคนไข้อยู่แล้วแหละนะคะก็คือคำถามที่ถามว่าจริงๆเนี่ยคนไข้มีน้ำหนักเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมีน้ำหนักลดนะคะถึงแม้เดิมเขาจะอ้วนน้ำหนัก100กิโลแต่ถ้าเขาผอมลง5กิโลในช่วงเดือนที่ผ่านมาอันนี้เป็นตัวที่ต้องเตือนเราแล้วว่านอกจากการ work up organic cost เราจะต้องมองว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิด malnutrition ตามมารวมถึง alarm feature of malnutrition เช่นกินไม่อร่อยคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มีอาการเหล่านี้นะคะก็อย่าลืมว่าอันนี้แหละเป็นตัวที่เราจะต้องประเมินละว่าเขามีปัญหาเรื่องมอนิทิชันจริงๆหรือเปล่านะคะซึ่งสำหรับประเทศไทยนะคะสามารถเข้าไปดูตามเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างนะคะที่เป็น http นะคะ spent.or.th นะคะจะเป็นฟรีดาวน์โหลดไกด์ไลน์นะคะซึ่งในแง่ของการสกรีนนิ่งก็ทำง่ายๆเช่นถามว่าน้ำหนักลดไหม BMI ต่ำหรือสูงกว่าปกติกินได้น้อยลงหรือเปล่าหรือคนไข้แอดมิดอยู่ใน ICU หรือ intermediate ไหมถ้าตอบ yes 2ใน4ข้อก็ต้องทำ assessment นะคะซึ่งการทำ assessment เนี่ยก็ง่ายๆนะคะเราก็มีตัวคัดกรองอยู่2อันที่ชื่อว่า nutrition triage กับ nutrition alert form รามาธิบดีจะใช้ตัวล่างนะคะคือ NAF เพราะว่ามันง่ายแล้วก็สามารถให้บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่ไม่ใช่แพทย์ซึ่งพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลช่วยทำได้แล้วก็ alert เราถ้าเกิดว่าเขามีความผิดปกติจากการประเมินทาง nutrition นะคะสามารถไปดูรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ที่ให้ไว้นะคะโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้มีมอนิทิชันละอันนี้เราต้องคิดแล้วว่าเขาน่าจะมีภาวะซาร์โคพีเนียร่วมด้วยแต่ถ้าเขาไม่มีมอนิทิชันก็ไม่ใช่ว่ากล้ามเนื้อเขาจะปกตินะคะเรามาดูกันว่าการวินิจฉัยภาวะซาร์โคพีเนียร์เนี่ยมันทำได้ยังไงนะคะซาร์โคพีเนียร์แปลว่าภาวะที่มีกล้ามเนื้อน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าจะวินิจฉัยภาวะนี้ให้มันเป็น definite diagnosis เนี่ยจริงๆมันต้องประกอบด้วยการที่เราวัดได้ว่าเขามีกล้ามเนื้อลดลงคือ below muscle mass นะคะดูแถวกลางนะคะlow muscle mass ก่อนนะคะและมี muscle strength ที่ลดลงหรือมี physical performance ที่ต่ำลงนะคะถ้ามีทั้ง3อันต่ำหมดเลยนะคะทั้ง muscle mass muscle strength และ physical performance อันนี้เรียกว่าเขามีภาวะ severe sarcopenia นะคะแต่ถ้าอยู่ในสถานพยาบาลที่เราไม่มีเครื่องวัด body composition วัด muscle ไม่ได้จะทำอย่างไรนะคะก็ไม่ต้องวัดก็ได้นะคะเราสามารถใช้การสอบถามด้วย questionnaire และวัด
muscle strength หรือ physical performance อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีความผิดปกติก็เรียกว่าเขามีภาวะเรื่องของ possible sarcopenia นะคะอันนี้จะพูดให้ฟังในรายละเอียดนะคะว่าที่บอกว่าใช้ questionnaire มันคืออะไรเขาบอกว่าถ้าอยู่ใน community setting หรือเป็น primary care center เนี่ยก็ให้ใช้ SARS-F นะคะ questionnaire ชื่อ SARS-F ในการประเมินเบื้องต้นนะคะหรือเราจะเริ่มประเมินเมื่อเราดูแล้วว่าคนไข้เขามี risk factor ในการเกิดกล้ามเนื้อน้อยเช่นมีโรคเรื้อรังนะคะ COPD heart failure cirrhosis หรือมี malnutrition อันนี้เราจะต้องเริ่มประเมินละนะคะแล้วซักเอฟประเมินอย่างไรนะคะก็มาดูในแบบสอบถามจริงๆง่ายๆนะคะเช่นข้อ1ถามว่าคิดว่าการยกน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมยากไหมนะคะไม่ยากก็ได้คะแนน0ยากเล็กน้อยได้1ยากเลยก็ได้2นะคะทุกข้อจะมีการให้คะแนนอยู่นะคะข้อ2ก็ถามว่ารู้สึกว่าเดินไปเดินมาในห้องยากหรือเปล่านะคะข้อ3ถามว่าคิดว่าลุกจากเก้าอี้ไปเตียงนอนยากไหมข้อ4บอกขึ้นบันได10ขั้นยากไหมและเคยหกล้มหรือเปล่านะคะถ้าคะแนนรวมได้มากกว่าเท่ากับ4ก็แปลว่ามีริสในการเกิดซาร์โคพีเนียแล้วนะคะเราจะต้องประเมินต่อซึ่งประเมินต่อทำอย่างไรก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานพยาบาลที่ไม่มีเครื่องวัดบอดี้คอมโพสิชันใช่ไหมคะเราก็จะดูเรื่องของมัสเซิลสเตรนท์คือดูแฮนด์กริปแรงบีบมือนะคะก็ต้องมีเครื่องซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากหรือถ้าไม่มีเครื่องก็ไม่เป็นไรใช้วิธีการทำ5 time chair stand test ก็คือลุกนั่ง5ครั้งบนเก้าอี้นะคะมีอย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติก็ได้แอบว่าเป็น possible sarcopenia ซึ่งเราสามารถทำได้2อย่าง1คือรักษาไปเลยเช่นดูว่าขาดอาหารไหมกินโปรตีนพอหรือเปล่าก็ให้คำแนะนำให้ออกกำลังกายมากขึ้นไปเลยแต่ถ้าเราต้องการที่จะประเมินให้ได้ definite diagnosis ก็สามารถส่งไปยังสถานพยาบาลที่เขามีเครื่องมือที่จะวัดเรื่องของ body composition แล้วเราก็จะใช้ค่าในการวัดว่าเขามี low muscle mass หรือเปล่านะคะซึ่งการวัดเรื่องของ body composition เนี่ยก็ทำได้2อย่างคือใช้เครื่องเด็กซ่าเหมือนที่เราวัดมวลกระดูกหรือ bio electrical impedance คือวัดเรื่องของสัดส่วนร่างกายนะคะก็จะมีที่ใช้มากขึ้นนะคะก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยตามสไลด์ที่โชว์นะคะอันที่อาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวตัวเองจะส่งสไลด์เข้ามานะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้ในสไลด์ที่เดี๋ยวจะส่งแฮนด์เอามาให้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาดูถึงตรงนี้ก็จะเข้าใจแล้วว่า risk factor สาเหตุและการวินิจฉัยเป็นอย่างไรเราก็มาดูว่าข้อมูลในคนไทยเนี่ยเราเจอซาร์โคพีเนียมากน้อยอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสตัดดี้จากทางโรงพยาบาลศิริราชนะคะว่าเขาทำดู prevalence ของซาร์โคพีเนียในคนไข้ที่เป็น community elderly คือเป็นคนไข้ทั่วไปที่อยู่ในชุมชนนะคะก็พบว่าคนไข้เป็นซาร์โคพีเนียประมาณ 30%และจะเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะจะเห็นว่าอายุ60ถึง70เจอ10กว่าเปอร์เซ็นต์เกิน70นะคะครึ่งหนึ่งเป็นเกิน80คือ 70% เลยนะคะดังนั้นอายุเยอะเนี่ยเป็นพรีดิคเตอร์ว่าคนไข้น่าจะมีภาวะซาร์โคพีเนียไม่ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องมัลนิวทริชั่นหรือไม่ก็ตามแต่ถ้ามีอันเดอร์เวทด้วยซึ่งจริงๆก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดมัลนิวทริชั่นนั่นแหละยิ่งเป็นริสก์แฟกเตอร์ในการที่เขาจะมีภาวะเรื่องของซาร์โคพีเนียนะคะดังนั้นผู้สูงอายุขาดอาหารกินไม่ดีอันนี้ต้องมองหานะคะโอเคทีนี้ Nutrition Support in Elderly จะทำได้อย่างไรบ้างนะคะอันดับหนึ่งก็คือว่าถ้าเขามีปัญหาเรื่องของ Malnutrition นะคะเราก็ไป Improve Nutrition โดยการให้ Adequate เริ่มจากแคลอรี่ก่อนนะคะแคลอรี่ Adequate ปุ๊บก็ต้องให้ High Proteinและอย่าลืมเรื่องของวิตามินแอนด์มินเนอรัลให้เหมาะสมถ้าเขามี physical inactivity นะคะมี sedentary lifestyle ก็ต้องแนะนำให้เพิ่มการออกกำลังกายหรือการขยับตัวมากขึ้นนะคะถ้ามี inflammation จาก chronic disease ต่างๆอันนี้ก็เป็นรักษาที่ต้นเหตุนะคะและอาจจะมีการเสริมสารอาหารที่มีช่วยส่วนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อคือ HMB ซึ่งเราจะพูดรายละเอียดในตอนต่อไปนะคะว่ามันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่าลืมรักษาที่สาเหตุมองภาพรวมและอย่าลืมว่าผู้สูงอายุที่เวลาเขามีมัลนิวทริชันนะคะมีซาร์โคพีเนียเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยคือเรื่องของกระดูกบางออสซิโอพาราซิสออสซิโอพีเนียดังนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องเช็คด้วยว่าเขากินแคลเซียมเพียงพอหรือเปล่าและแนะนำเรื่องของการ adequate calcium intake รวมถึงวิตามินดีถ้าเช็คได้ก็ควรเช็คแล้วก็ normalize level แต่ถ้าเช็คไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราสามารถแนะนำไปเลยว่าคนผู้สูงอายุควรจะมีกิจกรรมกลางแจ้งโดนแดดเพื่อให้เขามีวิตามินดีที่สร้างขึ้นเองได้เพียงพอนะคะโอเคอันดับต่อไปก็คือว่าเอ๊ะเราจะให้แคลอรี่เท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ต้องอันดับหนึ่งถามตัวเองก่อนว่าถ้าเป็นคนปกติเราจะต้องการพลังงานเท่าไหร่คะส่วนใหญ่ก็จะจำว่าผู้หญิงประมาณสัก1,500ผู้ชาย1,800กิโลแคลอรี่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็มีตัวเลขที่เป็นเมจิกนัมเบอร์จำง่ายๆนะคะถ้าให้มันมีการคำนวณมากขึ้นนะคะก็คือ25ถึง30
กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวต่อวันใช้แล้วน้ำหนัก50ใช่ไหมคะเราก็ต้องการพลังงานประมาณ 1,500 กิโลกรัมเป็นผู้ชายน้ำหนัก60ก็ต้องการพลังงานประมาณ 1,800 นะคะก็สามารถใช้ตัวเลขนี้ในการจำว่าคนปกติต้องการพลังงานเท่าไหร่นะคะและโปรตีนที่เราต้องการก็คือประมาณ 0.8 ถึง 1 กรัม per กิโลเช่นเดียวกับไลปิดก็ต้องการประมาณ 0.8 ถึง 1 กรัม per กิโลนะคะทีนี้ผู้สูงอายุอ่ะเขาต้องการแตกต่างจากเราอย่างไรนะคะก็คือว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีโรคอะไรเป็นผู้สูงอายุทั่วไปอันเนี้ยเขามักจะคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ต้องกินเยอะแก่แล้วป้าไม่ต้องกินเยอะหรอกแล้วก็ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ด้วยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็จะบอกว่าก็ชอบกินข้าวกับผลไม้หรือกินน้ำหวานจะชอบกินแป้งนะคะทีนี้จริงๆเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุที่น้ำหนักไม่ได้เกินหรือว่าค่อนข้างผอมอันเนี้ย recommendation ก็คือว่า energy intake ควรจะเท่ากับคนปกติแต่เป็นที่ upper limit ก็คือตัวเลขอยู่ที่30กิโลแคลอรี่ per กิโล per day นะคะแต่ถ้าผู้สูงอายุนั้นมีโรคอ้วน metabolic syndrome คิดว่าต้องการลดน้ำหนักอันนี้เราสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละคนนะคะส่วนโปรตีนเช่นเดียวกันเมื่อกี้บอกว่าตัวเลขคือ 0.8 ถึง 1 กรัม per กิโล per day สำหรับคนทั่วไปก็จะเหมือนแคลอรี่คือผู้สูงอายุเราก็จะใช้ตัวเลขที่ upper limit นะคะก็คือกินโปรตีนอย่างน้อย1กรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวเช่นน้ำหนัก50ก็ต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมต่อวันนะคะโปรตีน50กรัมเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อสัตว์50กรัมนะคะเราจำง่ายๆว่าเนื้อสัตว์ที่เรากินนะคะถ้าสมมติตอนนี้ไม่รู้มีใครกินสเต็กไก่หรือสเต็กปลาชิ้นประมาณ100กรัมคือเท่ากับฝ่ามือไม่นับนิ้วนะคะอันนี้100กรัมจะได้โปรตีนประมาณ20กรัมนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุน้ำหนัก50ก็ต้องการประมาณ50กรัมของโปรตีนต่อวันนะคะทีนี้ทำไมเขาถึงต้องการเยอะขึ้นนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็เพราะว่า1เขากินไม่ค่อยพอใช่ไหมคะ2การนำไปใช้ก็ใช้ได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องของการดูดซึมและการนำไปใช้ได้ไม่ดีเท่ากับคนอายุน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องการโปรตีนให้กินเข้าไปมากกว่าคนปกติรวมถึงบางครั้งเขามีความเจ็บป่วยต้องแอดมิดอะไรเงี้ยอาจจะต้องการโปรตีนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะดังนั้นผู้สูงอายุถ้าไม่ป่วยก็คือต้องการโปรตีน1กรัม per kilo per day แต่ถ้ามีสเตรสเช่นแอดมิดเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเป็น UTI นะคะมีไข้อย่างเงี้ยจะต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้น 20-50% นะคะของน้ำหนักตัวก็คือคิดง่ายๆคือเดิมต้องการ1กรัม per kilo per day อันนี้เขาต้องการเป็น 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะ 1.2 ถึง 1.5 กรัม per kilo per day up to 2กรัม per kilo per day นะคะแต่ถ้าคนไข้เขามีปัญหาเรื่องของ acute หรือ chronic kidney disease อันนี้ก็ต้องปรับลดลงนะคะแล้ว monitor เรื่องของ BUN creatinine ด้วยนะคะโอเคทีนี้สารอาหารอื่นล่ะของผู้สูงอายุมันเหมือนคนทั่วไปไหมนะคะก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆก็กินอะไรคล้ายๆเราก็คือขาดครึ่งจานโปรตีนปกติก็ 10-15% มีสเตรสก็เพิ่มขึ้นเป็น 20% แฟตประมาณ 30% นะคะเรื่องวิตามินมินเนอรัลเนี่ยเหมือนคนทั่วไปแต่เขาจะต้องการแคลเซียมและวิตามินดีเพิ่มขึ้นโดยแคลเซียมจะเพิ่มจาก800เป็น 1,000 มิลลิกรัมเมื่ออายุเกิน50และวิตามินดีจะต้องการเพิ่มขึ้นจาก600เป็น800อายุเมื่ออายุเกิน70นะคะเพราะฉะนั้นการในแง่การให้นิวทรอนซัพพอร์ตเนี่ยก็คือเราต้องให้เป็นตามความเหมาะสมตามไลฟ์สไตล์ของคนไข้เป็น individualization และเป็น comprehensive care นะคะรวมถึงถ้าเป็นไปได้ก็คือมีทีมให้นะคำแนะนำมีหมอพยาบาลเจ้าที่สังคมสงเคราะห์ dietitian เพื่อให้ความรู้โดยองค์รวมนะคะและถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาเรื่องของ malnutrition หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ malnutrition คือ at risk เนี่ยก็สามารถที่จะนำการ add ONS หรือ oral nutrition supplement ได้ถ้าเกิดว่าการให้คำแนะนำทางอาหารเพียงอย่างเดียวเนี่ยเขากินไม่ได้เพราะบ่อยครั้งก็บอกว่าให้ไปกิน1 2 3 4แบบนี้นะความรู้เราให้ไปเขามักจะบอกว่าก็กินไม่ได้ก็มีโรลในการใช้ ONS หรืออาหารเสริมทางการแพทย์นะคะซึ่งปกติ Root of Nutrition Support เนี่ยก็จะเป็น step wise คือ1กินไม่ได้ใช่ไหมลองปรับอาหารก่อนไหมเป็น oral diet กินไม่ได้มากขึ้นใช่ไหมก็ลอง add ONSสุดท้ายไม่ได้จริงๆก็คือใส่ tube feeding คือใส่ enteral nutrition แล้วถ้า GI tract ไม่ work สุดท้ายก็จะจบลงด้วย PN นะคะก็เป็น root of nutrition support สำหรับคนทั่วไปเช่นเดียวกันผู้สูงอายุก็ใช้แนวทางนี้นะคะ ONS คืออะไรนะคะจริงๆมันก็คือไม่ใช่เฉพาะอาหารทางการแพทย์มันคืออาหารเสริมนะคะที่ทำให้คนไข้ achieve calorie ที่เราต้องการให้เขากินสามารถเป็น mineralized diet ก็ได้นะเป็นอาหารโฮมเมดเป็นซอยมิลค์เป็นไอศกรีมอะไรก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าสารอาหารพวกนั้นบางทีมันไม่ครบทุกหมู่หรือมันไม่ไฮโปรตีนเช่นคุณกินไอศกรีมอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่คาร์บกับแฟตถูกไหมคะคุณกินน้ำเต้าหู้มันก็จะได้คาร์บกับแฟตนะคะแต่ว่าโปรตีนก็จะไม่เยอะมากนะคะแต่ ONS เนี่ยส่วนใหญ่จะมีการแอดเรื่องโปรตีนค่อนข้างเยอะรวมถึงมีการฟอร์ติฟายวิตามินแอนด์มินเนอรัลซึ่งก็สามารถทำให้เขากิน
ได้มากขึ้นนะคะอาจจะแอดแบบหลังกินข้าวกินได้น้อยใช่ไหมก็กินหลังกินข้าวหรือให้ระหว่างมื้อก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้นะคะทำยังไงก็ได้ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขาเพื่อให้เขา achieve caloric target ที่เขาควรจะได้รับนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงผู้สูงอายุทั่วไปที่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะถ้าเป็นกรณีที่เขาถูกแอดมิดล่ะเป็น hospitalized patient นะคะ hospitalized older person เนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่อง malnutrition หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการควรจะได้รับคำแนะนำให้ดื่ม ONS เสริมถ้าเขากินได้ไม่พอเพื่อที่จะทำให้น้ำหนักไม่ลดลงไปอีกนะคะเพราะเวลาที่เขาป่วยเนี่ยความอยากอาหารมันจะไม่ค่อยมีเราแนะนำอาหารบอกกินเนื้อสัตว์สีกินสเต็กบาร์กินหมูกินไก่เขากินไม่ลงดังนั้นการให้ ONS อาจจะเป็นตัวช่วยทำให้มันไม่ทุกอย่างมันแย่ลงไปนะคะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราต้องเน้นย้ำเรื่องของการนอนโรงพยาบาลนะคะสมอันนี้ก็ให้ดูสตูดี้นะคะเป็นเซตติ้งที่เหมือนกับเอาพวกเราเนี่ยนะคะจริงๆก็ไม่ใช่พวกเราเพราะในสตูดี้อายุแค่23นะคะเอาคนปกติผู้ชายนะคะอายุ23ไปนอนเฉยๆ7วันแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของน้ำหนักและกล้ามเนื้อทั้งๆที่เขากินอาหารได้เพียงพอคือให้แคลอรี่กับโปรตีนทาร์เก็ตที่ค่อนข้างเพียงพอเราพบว่านอนเฉยๆ7วันกล้ามเนื้อหาย 1.5 กิโลกรัมโดยที่ส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อต้นขานะคะเกิดจากการที่เขาไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะและการที่ขากล้ามเนื้อขาหายไปโลครึ่งเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเขาเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุที่แอดมิดถูกนอนเฉยๆนอกจากน้ำหนักจะลดนะคะกล้ามเนื้อจะหายยังทำให้น้ำตาลคุมได้ยากยิ่งขึ้นเนื่องจาก muscle mass เป็นตัวที่ช่วยในการเก็บน้ำตาลเข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าผู้สูงอายุเขาไม่ได้ถูกนอนเฉยๆเขามีภาวะที่เกิดความเจ็บป่วยด้วยนะคะเขามีปัญหาเรื่องของมีไข้ฟีดรับไม่ได้กินไม่อร่อยมีอันเดอร์ฟีดนะคะบางทีหมอก็สั่ง NPO ไปทำหัตถการถูกไหมคะก็จะเกิดอินฟลามเมชันนะคะจากการที่เขามีโรคที่ต้องแอดมิดเกิดมอนิชันจากการที่กินไม่ได้บางทีได้ยาที่ทำให้กล้ามเนื้อสลายเช่นสเตียรอยด์นะคะถ้าใส่ทิวใส่ท่อช่วยหายใจบางทีก็มีการให้ซีเดทีฟดรักอีกดังนั้นคนไข้ที่แอดมิดเจ็บป่วยเนี่ยก็จะยิ่งมีริสที่จะมีการเกิดภาวะซาร์โคพีเนียและเกิดฟังชั่นอลดีคลายมากยิ่งขึ้นและความน่ากลัวก็คือว่าทุกครั้งที่เขาแอดมิดพอดิชาไปปุ๊บเขาก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะแต่การที่ดีขึ้นเนี่ยน้ำหนักและกล้ามเนื้อมันไม่กลับไปที่จุดเดิมนะมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่มันก็จะไม่ดีเท่าเดิมและทุกครั้งที่แอดมิดก็จะแย่ลงนะคะดังนั้นอันเนี้ยมัน incomplete recovery ดังนั้นการป้องกันจะดีกว่าการรักษาตามมานะคะเพราะฉะนั้นโรลของ ONS เนี่ยเราใช้ไฮโปรตีนนะคะและการเสริม HMB จะมีส่วนช่วยอย่างไรนะคะเขาบอกว่าถ้าคนไข้แอดมิดเป็นผู้สูงอายุมีมัลนิวทริชั่นควรจะออฟเฟอร์ ONS นะคะออฟเฟอร์เนี่ยก็ควรจะออฟเฟอร์ตั้งแต่ในโรงพยาบาลกลับบ้านให้กินต่อกินนานเท่าไหร่ก็คือกินต่ออีก1เดือนและกินอย่างน้อย400แคลอรี่นะคะโดยที่ต้องเพิ่มโปรตีนไปประมาณ30กรัมนะคะก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะตรงนี้ทำไมเขาถึงบอกว่าต้องทำแบบนี้นะคะก็จะให้ดูสตูดี้ที่เป็นที่มาว่าเป็นหนึ่งในสตูดี้ที่เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงออฟเฟอร์ ONS ตั้งแต่แอดมิดกลับบ้านยังกินต่อแล้วกินต่อตั้ง1เดือนแล้วทำไมต้องใหแคลอรี่กับโปรตีนเยอะขนาดนี้นะคะก็สตูดี้นี้นะคะจะเป็นสตูดี้ที่ชื่อว่า Nourish Study นะคะทำเป็น Multi Center RCT ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขา evaluate effect ของการให้ ONS ที่เป็นสูตรไฮโปรตีนและเติม HMB เปรียบเทียบกับ placebo นะคะในผู้สูงอายุที่เป็นเคสทั่วไปที่เราดูนี่แหละคือเป็นคนแก่อายุประมาณ 70-80 นะคะมี malnutrition ผอมๆหน่อยแล้วก็แอดมิดด้วยเรื่อง heart failure MI pneumonia หรือ COPD นะคะเขาก็มาดูว่ากลุ่มหนึ่งกิน ONS high protein บวก HMB อีกกลุ่มหนึ่งไม่กินนะคะเอฟเฟกต์เปรียบเทียบกับ placebo คือกินน้ำหวาน 50 kcal เจอยังไงนะคะ primary outcome เขาจริงๆเขาต้องการดูว่าคนไข้จะไม่กลับมานอนโรงพยาบาลและตายลดลงหรือเปล่าเป็น primary composite endpoint นะคะซึ่งตอนนี้เจอว่าไม่ sick แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านะคะสิ่งที่ significant ก็คือว่าเราพบว่ากลุ่มที่ได้รับ ONS เนี่ยมี mortality rateที่ต่ำกว่านะคะคิดเป็น number direct to treat คือ1ต่อ20แปลว่าให้ ONS สูตรไฮโปรตีน plus HMB เนี่ยจะ prevent 1 death เมื่อเปรียบเทียบกับ placebo นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าควรจะให้ ONS สูตรไฮโปรตีนในผู้สูงอายุที่มีภาวะ malnutrition ส่วน HMB คืออะไรนะคะจริงๆตัวนี้ชื่อเต็มยาวมากนะคะ beta hydroxy beta methyl butyrate ก็ขอเรียกสั้นๆว่า HMB นะคะมันเป็นอนุพันธ์ของลิวซีนซึ่งลิวซีนเป็นบรันเชนอะมิโนแอซิดตัวหนึ่งจริงๆเจอในอาหารที่เรากินโปรตีนที่เรากินอยู่มีแต่มีน้อยกล้ามเนื้อเราสร้างเองได้แต่สร้างได้น้อยมากถ้าเราจะต้องการโดสที่เหมือนกับในสตูดี้ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี้ยเราจะต้องกินเนื้อสัตว์เยอะมากเพราะร่างกายเราสร้าง
เองวันหนึ่งแค่ประมาณไม่ถึง1กรัมนะคะตัว HMB เนี่ยมันจะมีเอฟเฟคที่ดีกับกล้ามเนื้อเพราะว่ามันจะไปแอคทีเวทเรื่องของ mTOR pathway activate IGF1 นะคะ increase muscle synthesis และ inhibit TNF alpha รวมถึง NF kappa B ลด inflammation ก็ลด muscle breakdown ทำให้ overall เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้นะคะก็จะเสริมฤทธิ์จาก ONS ที่มีแคลอรี่สูงและโปรตีนสูงนะคะซึ่งถ้าต้องการโดสเหมือนกับในสตูดี้เมื่อกี้คือเขาใช้ HMB ที่โดส3กรัม per day นะคะต้องกินไข่ไก่ประมาณ100ฟองอกไก่11ชิ้น14ชิ้นนะคะอะโวคาโดแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะกินจากอาหารถ้าต้องการโดย HMB มักจะเป็นในรูปของดัตตี้ซัพพลิเมนต์นะคะทีนี้สตูดี้เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีมัลนิวทริชั่นและแอดมิดถูกไหมคะก็จะได้ประโยชน์จากการที่เขาได้รับการกิน ONS นะคะที่เป็นสูตรไฮโปรตีน plus HMB และถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นกลุ่มเป็น community elderly ล่ะเขาไม่ได้แอดมิดอะเขาเป็นผู้สูงอายุเฉยๆเขาไม่ได้โซมเท่ากลุ่มแรกเขาเป็นแค่คนไข้ที่อายุเยอะและอาจจะมี risk ในการเกิดเรื่องของ malnutrition แต่ยังไม่ได้ขาดอาหารจริงๆมีแค่ risk factor นะคะเราให้สะอาดอาหารเสริมแบบสตูดี้เมื่อกี้จะมีประโยชน์ไหมในแง่ของการลดเรื่องของ admission ใน6เดือนข้างหน้ารวมถึงเรื่องของ survival และจะ improve เรื่องของ weight gain ได้หรือเปล่านะคะ composite endpoint เป็นรวมๆกัน3 factor นี้นะคะซึ่งเขาก็เลยให้สารอาหารคล้ายๆเมื่อกี้แต่แคลอรี่จะน้อยกว่านิดนึงนะคะจากสตูดี้เมื่อกี้เขาใช้เป็นตัว ensure plus advance ค่ะแคลอรี่ประมาณ330 2มื้อก็คือได้ประมาณ600กว่าแคลนะคะอันนี้จะเหลือ260โปรตีนสตูดี้เมื่อกี้ได้ประมาณ40กรัม per day อันนี้เหลือ20กรัม per dayและ HMB study เมื่อกี้อยู่ที่3กรัม per day study นี้เหลือ1.5กรัม per day นะคะเปรียบเทียบกับ placebo เหมือนกันก็จะเห็นว่านะคะเขา enroll คนไข้อายุประมาณ74ปีผอมๆน้ำหนัก45นะคะแล้วก็เป็นคนไข้ที่โรคร่วมไม่เยอะช่วยเหลือตัวเองได้ค่อนข้างดีนะคะก็จะเห็นว่า primary composite endpoint ของเขาเนี่ย significant คือคนไข้ที่รับ ONS สูตร high protein บวก HMB จะมี survivalwith no remission และมีน้ำหนักเพิ่มอย่างน้อย 5% มากกว่ากลุ่ม placebo นะคะโดยที่เรามาดูว่าแต่ละ factor อะไรเป็นตัว drive ทำให้ primary composite endpoint มัน significant ก็คือจะเห็นว่ามันเพิ่มน้ำหนักได้นะคะเพิ่ม weight gain ได้ 36% ในกลุ่ม intervention ในขณะที่กลุ่มที่เป็น placebo เพิ่มแค่ 9% นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการให้ ONS เนี่ยมันก็ช่วย improve น้ำหนักได้จริงๆรวมถึงมันเห็นผลตั้งแต่1เดือนแรกคือที่ day 30 90 180เนี่ยเวทเกนเห็นผลค่อนข้างเร็วคือใน1เดือนและเพิ่มกล้ามเนื้อโดยสิ่งที่มันเห็น significant ก็คือเห็นว่ากล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อรอบน่องนะคะก็คือ calf circumference เนี่ยเพิ่มขึ้นในกลุ่ม intervention ที่3เดือนและ6เดือนก็จะเห็นช้ากว่าคือเวทเกนเกิดก่อนแต่ muscle จะสร้างที่ประมาณ3เดือนนะคะก็ที่ผ่านมาก็จะพูดให้ฟังว่าเออจริงๆตัว ONS ที่เป็น high protein plus HMB คือ ensure go กับ ensure plus advance มันก็มี study ทั้งในคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลนะคะเป็นกลุ่มที่มี malnutrition จริงๆเป็น community elderly ที่มีเป็น risk factor ในการเกิด malnutrition จริงๆยังมีข้อมูลใน rehabilitation center แล้วก็พวกข้อมูลในคนไข้ที่เป็น hip fracture surgery ต่างๆด้วยนะคะก็มี study ที่ยืนยันว่ามันสามารถช่วยได้เมื่อเปรียบเทียบกับ placebo นะคะนี่ก็จะมาลงรายละเอียดให้ฟังนิดนึงนะคะถ้าเราเคยใช้ ONS สูตรทั่วๆไปเช่นใช้ ensure นะคะพวกนี้ปกติเราก็จะจำง่ายๆนะคะ practical บอกคนไข้ก็คือกินตามข้างกระป๋องก็คือ6ช้อนนะคะใส่น้ำ 200cc 230cc ก็จะได้แคลอรี่ประมาณ230โปรตีนประมาณ8กรัมนะคะอันนี้ตัว ensure go เขาก็จะมีความใกล้เคียงกันคือแคลอรี่เยอะกว่านิดนึงคืออยู่ที่260นะคะแต่ว่าเขาจะมีโปรตีนเยอะกว่าคือโปรตีนขึ้นไปอยู่ที่10กรัมและมีแคลเซียม HMB 0.75 กรัมเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ได้โดสตามสตัดดี้ที่เป็นสตัดดี้ที่2ก็ต้องกิน2แก้วต่อวันนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นเหมาะกับคอมมูนิตี้เอลเดอรี่นะคะแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีออนิชั่นแล้วแอดมิทในโรงพยาบาลอันนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นแคลอรี่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเหมาะกับสูตรนี้มากกว่าคือตัว Ensure Plus Advance ซึ่งเป็นสูตร Ready to Drink นะคะเพราะว่าเขาทำให้มัน concentration เยอะขึ้นคือ1 cc ให้ 1.5 กิโลแคลอรี่จะเห็นว่ากินแค่220 cc นะคะจะได้แคลอรี่ประมาณ330และมีโปรตีน20กรัมต่อ1ขวดนะคะเท่ากับอกไก่100กรัมและมี HMB ประมาณ 1.5 กรัมถ้าทาน2 serving ก็จะได้เท่ากับONS ที่เขาใช้ใน Nourish หรือ study แรกที่กล่าวไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะพูดให้เห็นภาพนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เขา
กินไม่ได้หรือเขาไม่ชอบรสแบบนี้จริงๆเราก็สามารถแนะนำอาหารได้นะเช่น Ensure Plus Advanced 1ขวด330แคลอรี่เนี่ยมันจะเท่ากับอาหารประมาณนี้นะคะแต่เงื่อนไขคือต้องแนะนำให้เขากินให้ได้ซึ่งอันนี้ให้เห็นภาพรวมของสัดส่วนอาหารนะสามารถไปปรับให้มันแบบเป็นอาหารพื้นบ้านไทยๆได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแซลมอนอาจจะเป็นปลาทูเป็นไก่เป็นอะไรก็ได้นะคะก็จะเท่ากับ1ขวดของ Ensure Plus Advanced ก็จะเท่ากับข้าวประมาณสัก2ทัพพีนะคะเนื้อสัตว์100กรัมมีผักประมาณ1คัพนะคะแล้วก็มีผลไม้อีกประมาณ8คำนะคะก็จะได้แคลอรี่ประมาณนี้นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องของการใช้สารอาหารทางการแพทย์หรือการให้คำแนะนำทางโภชนาการเนี่ยจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องดูไลฟ์สไตล์ของคนไข้ว่าเขามีชีวิตอย่างไรเขาชอบกินอะไรนะคะคนไข้ไม่กินนมให้ ONS แบบนี้ก็ไม่เหมาะถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่เขาชอบนมเราก็ต้องเลือกรสให้เหมาะใช่ไหมคะอย่าง Ensure Go ตัวนี้มันจะมีจุดเด่นเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นตรงที่ว่ามันจะมีรสให้เลือกค่อนข้างเยอะเช่นทั่วไปก็จะเป็นรสวานิลาใช่ไหมคะอันนี้เขาผลิตรสวีทรสกาแฟรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกทำให้ผู้สูงอายุที่เขาไม่ชอบรสแบบนมเป็นรสสตรอเบอรี่รสกาแฟอาจจะทำให้เขาสามารถกินได้มากขึ้นนะคะฉันโดยภาพรวมสิ่งที่เราได้คุยกันในช่วง30นาทีที่ผ่านมานะคะคือจะเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องของมัลติดิชันและซาร์โคพีเนียในผู้สูงอายุนะคะและเมื่อคนไข้ได้รับการแอดมิดหรือนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็ทำให้เขามี muscle loss ที่รุนแรงและเร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิด functional decline นะคะเพิ่ม risk ในการหกล้มนะคะแล้วก็เพิ่ม risk ในการที่เขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะดังนั้นการที่เรา detect case ที่มี malnutrition หรือ sarcopenia ได้รวมถึงการให้ early nutrition support นะคะรวมกับ resistant exercise เนี่ยรวมถึง adequate protein intake และการ add สารอาหารบางตัวเช่น HMB เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์ในการที่จะป้องกันและรักษาคนไข้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางเรื่องเหล่านี้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ